สวัสดีครับพบกับลาวหอยลังครับผมรุ่นครับผมรุ่งศักดิ์ครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยถึงเรื่องที่จริงๆมันก็มีมาสักพักนึงแล้วแหละลุงศักดิ์ก็เป็นคนลงข่าวเอาไว้ผมจําได้เรื่องแคดเมียมแคดเมียมมันเป็นเค้าเรียกอะไรนะสารชนิดหนึ่งนะฮะโลหะสารนั่นแหละโลหะหนักชนิดหนึ่งมีสูตรทางเคมีคือ CD เป็นโลหะสีเงินขาวแปลว่าเป็นสีน้ําเงินจางๆไม่มีกลิ่นมีลักษณะเนื้ออ่อนสามารถบิดโกงก็ได้ไม่นิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการชุบโลหะผสมในแบตเตอรี่สารเคลือบผิวเป็นต้นเป็นใบเป็นกี่สารเคลือบผิวนี่ก็คงจะเป็นสีนี่แหละสีทาบ้านใช่ไหมใช่สีทาบ้านแล้วมันก็จะอยู่ในพวกสังกะสีอยู่ในตะโกนอยู่ในทองแดงเนี่ยแต่ก็เนี่ยในประเทศไทยที่อยู่กันเห็นใช้งานเยอะๆก็คือสีทาบ้านถ้าเกิดมันจะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อเอาสีทาบ้านไปเผาอยู่ในอุณหภูมิ300 กว่าองศา120 องศาแล้วใครจะเอาไปเผาไม่มีนอกจากว่ามันเกิดเพลิงไหม้โอเคโอเคลุงไหนลุงก็พูดขนาดนี้เนี่ยลุงจะพูดถึงความเขาเรียกอะไรสะโอนจะอ๋อหมายถึงว่าปฏิกิริยาจากคนเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเคยมีเนี่ยไอตัวแคดเมียมเนี่ยมันไปปนอยู่ในน้ำในอาหารอะไรเยอะเลยคนป่วยพันกว่าคนอ่ะโอเคลุงไม่ต้องพูดถึงโรคเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทำให้ระบบเอนไซม์ทำงานผิดปกติใช่ไหมลุงใช่จนกระทั่งไม่ทำจนกระทั่งมันไม่สามารถทำงานได้มันไปอยู่ในตับในไตในต่อมลูกหมากแต่ว่าอาการโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีเนี่ยมันจะไปทำให้การปวดตามข้อต่างๆด้วยเว้ยแล้วคนที่แบบแทนที่จะเดินตัวตรงกลายเป็นหลังตึงเหมือนคนแก่กระดูกเนี่ยมันจะทรงตัวไม่ได้ okay. แล้วมันจะอยู่กับตัวคนเราถ้ามันเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีจำนวนมากเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยอยู่กับคนเรากี่ปีมึงรู้ไหมกี่ปี30 ปีครึ่งชีวิตเท่ากับว่ามันอันตรายร้ายแรงเลยแหละนี่มันน้องๆไออะไรนะไอนิวตอนอิเล็กตรอนอะไรวะที่ว่าไอนิวเคลียร์มันน้องๆนิวเคลียร์เลยนี่แต่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนในพวกนิวเคลียร์มันจะไม่กระจายระเหยไปถ้าเกิดมันไม่ไปทำความร้อนสูงๆแล้วด้วยความที่มันเป็นโลหะหนักเนี่ยมันถ้าเกิดไม่มีแบบมีลมพัดหรือว่ามีอะไรที่จะฝนตกแล้วมันไหลไปอยู่ในน้ำมันก็จะไม่กระจายไปขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดหลังจากที่ลุงฟังแล้วคืออย่าให้โดนฝนโดนน้ำโดนลมนะอย่างที่ลุงบอกโอเคใช่ใช่เรามาเจอข่าวกันที่ว่าเราไปนั่งหากันดีกว่าลุงมีใช่ก็คือมันเมื่อเช้าเนี่ยมันก็มีข่าวว่าผู้ว่าเขาไปตรวจอะไรเรียบร้อยเลยใช่ไหมตรวจแล้วก็บอกว่าอายัดเก็บไว้ทีแรกมันมาออกมากองหน้าโรงงานนะเขาบอกยกเข้าไปในโรงงานมันออกมากองทำไมก็ไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้เอา7ภายใน7วันเนี่ยเอากลับไปฝังอยู่ที่เดิมอยู่ที่จังหวัดตากไปอยู่ที่จังหวัดตากเดี๋ยวมันเจอที่ไหนก่อนเจออยู่ที่สมุทรสาครผู้ว่าสมุทรสาครไปตอนเช้าเนี่ยแล้วมันไปเจอที่นู่นได้ไงเข้าไปตั้งโชว์คือทีแรกเขาก็งงว่ามันมาได้ยังไงใช่ป่ะเขาก็เลยสืบสอบถามไปแล้วผู้ว่าบอกว่าตรวจสอบโรงงานแล้วเนี่ยโรงงานเนี่ยเขาอะไม่ได้มีใบอนุญาตให้เก็บกักแคดเมียมแล้วมือมันได้ไงอันดับแรกอันหนึ่งแล้วแต่ผู้ว่าบอกว่าเอกสารขนย้ายจากจังหวัดตากมาถึงปลายทางถูกต้องขนย้ายแต่ไม่เก็บกักเหรอกูงงมึงไม่มีใบอนุญาตเก็บกักแคดเมียมแต่มึงมีใบขนย้ายแล้วใบขนย้ายมันจะถูกต้องได้ยังไงอันนี้คือมุมมองแป๊บนึงนะไม่ต้องมุมมองเลยนะเขาบอกว่าเขามีแร่ธาตุอื่นๆด้วยประมาณ18 ธาตุรวมๆแล้วนะอ๋อคือเอาตรงๆนะให้เราพูดตรงๆนะคือมันสำแดงเท็จมันบอกมีแร่ธาตุอื่นๆแต่จริงๆแล้วเป็นแต่ไอ้นี่เฮ้ยจริงนี่ลุงเอาแง่ละมันเยอะขนาดนี้แล้วมันแจ้งมานะพอเช็คไปเช็คมากลายเป็นว่าเอามา15,000 ตันแล้วเรื่องของเรื่องนี้นะเจ๋งเลย15,000 ตันแล้วเอากูคิดให้ง่ายๆว่ามันเยอะแค่ไหนรถ10ล้อคันนึงอ่ะใส่30 ตันเอามาหาร 15,000 ตันกลายเป็นรถ10ล้อ500คันมึงลองนึกภาพรถ10ล้อ500คันมาจอดเรียงกันอยู่อ่ะมันยาวแค่ไหนแล้วส่วนสติ๊กเกอร์เนี่ยจะเอาไงเนี่ยฮะมันขนาดนั้นไม่มีผบ.ตร.บอกไม่มีนายกบอกไม่มีแล้วไอ้เนี่ยมันจะมีสวยมั้ยเนี่ยมันต้องมี500คันนะเว้ยเขาบอกเอกสารถูกต้องมึงนี่อย่ามามั่วข้าราชการขอทางไหนดีกว่าเขาอ่ะขอทางอิเล็กทรอนิกส์แต่เดี๋ยวก่อนไอ้ก่อนที่จะไปถึงเอกสารนะกูจะบอกให้เขาตรวจเจอตั้งแต่วันที่29แล้วกว่าเราจะรู้ข่าวเนี่ยวันนี้เขาประกาศมาหลายวันเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเอ๊กูจะเอาออกทางไหนดีวะเพราะว่าถ้าคือแบบเขาตื่นเต้นตกใจว่ามันมีเกิดการลักลอบมาจริงๆแล้วเขาตรวจเจอนะเจอวันนั้นเขาข่าวดังวันนั้นมึงเชื่อกูไหมแสดงว่ามันไปคิดกันก่อนนะเดี๋ยวกูจะทำยังไงดีวะกูดูคนไปไหนแล้วที่พีที่ลุงบอกผมน่ะเขาเอาต้องเอาไปฝังไว้ที่ไหนนะลุงคือตัวเนี้ยพอมาปุ๊บเดี๋ยวไปทีละขั้นแล้วก็มาเอกสารผู้ว่าบอกว่าเอกสารถูกต้องเอกสารพอตรวจสอบเอาถูกต้องทางนี้แล้วก็ตรวจสอบไปที่ต้นทางอันนี้เริ่มไปที่ต้นทางนะอยู่ที่จังหวัดตากอุตสาหกรรมจังหวัดตากบอกว่าเขาขอเอกสารถูกต้องถูกต้องยังไง
ในเมื่อมันขอเป็นอะไรวะแล้วมาเป็นแคดเมียมเนี่ยอ้าวคราวนี้ก็ขยายความเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาขอทำไมถึงบอกว่าถูกต้องเขาขอเอกสารทางออนไลน์กลุ่มไลน์เขาคุยในไลน์มันออนไลน์นี่มันทางอีเมลหรือไงหรือกลุ่มไลน์ก็รู้ทางแค่นี้ว่ามันขอออนไลน์ไม่รู้อย่างอื่นแล้วขอออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นทางเว็บไซต์อย่างนี้ไม่ใช่หรอเว็บไซต์ของอุตสาหกรรมจังหวัดอย่างเงี้ยพอมันขอไปเสร็จปุ๊บเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรรับลมคมในกันนะมึงขอขนย้ายเนี่ยกูว่าขอสักรถปิกอัพคันนึงเนี่ยมึงต้องไปตรวจนะว่ามึงขนย้ายอะไรวะใช่ไหมแต่เนี่ย 15,000 ตันอ่ะรถ10ล้อ500คันเนี่ยมึงก็บอกพูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้ไปดูพูดเพราะว่าออนไลน์เนี่ยพูดตื่อออกมาเลยในความหมายจะให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าอ๋อเขาขอมาออนไลน์เราก็อนุมัติออนไลน์ไม่ได้ไปตรวจดูเขาก็เดี๋ยวไอ้นี่มันน้องๆนิวเคลียร์แล้วพี่คือคุณพี่จะแบบไม่ตรงไม่ตรวจแล้วก็มันกี่คันนะ500คันเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วของเอกสารใช่แล้วอำนวยความสะดวกกับประชาชนมันอันตรายไหมพี่ไม่เขาบอกว่าถ้าไม่ไปทำอะไรก็ไม่อันตรายเดี๋ยวนี่มันประเทศไทยมันมีกี่ฤดูไม่มีมีฤดูอะไรวะเรามีฤดูฝนใช่ไหมแล้วมันมีฤดูอะไรนี่ถ้าเกิดว่าฤดูร้อนกว่าฤดูร้อนกว่าลมก็มีขับรถไปเนี่ยไม่โดนลมเหรอกูถามหน่อยมึงสงสัยในเมื่อเขาบอกเอกสารถูกต้องอ้าวอันนี้ขั้นต้นใช่ป่ะเดี๋ยวยังไม่หยุดยังไม่ใช่ขั้นต้นลุงวิเคราะห์ภาพดูภาพมันเป็นเชื่อใจข้าราชการหน่อยสิวะมันเป็นถุงกระสอบไอ้หอยบิ๊กแบ็กก็จริงโดนลมไหมไอ้บิ๊กแบ็กกันน่ะปิดดีๆก็ไม่โดนแล้วไอ้ที่ว่าเป็นรอยให้กูดูนี่ล่ะที่มันอยู่ในข่าวอ่ะเฮ้ยในข่าวอ่ะเจ้าหน้าที่คงจะไปแหวกดูมึงโอ้โหสูตรอากาศบริสุทธิ์แหวกอ๋อฟินเนี่ยอ้าวคราวนี้พอตรงนี้ปุ๊บเรื่องราวมันจะไม่รู้มากไปกว่านี้นะถ้าเกิดมันไม่ถึงหูนะครับประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการด่าแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยนักข่าวถ้าหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานข้าราชการเนี่ยไม่เงียบวันที่29นักข่าวยังไม่หูยังไม่ถึงใช่ป่ะที่ตรวจเจอยังเงียบพอถึงนักข่าวปุ๊บทุกอย่างเปิดเผยความจริงเอายังให้เล่าต่อเลยได้มั้ยต่อเลยเชิญเลยอันนี้พอไปถึงจังหวัดตากเสร็จปุ๊บแล้วนักข่าวเขาไปที่จังหวัดตากกันเลยพอไปถึงจังหวัดตากเสร็จปุ๊บไปตรวจสอบไปมาปุ๊บเนี่ยก็รู้ว่าแร่แคดเมียมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเกิดการฝังกบแร่แคดเมียมเนี่ยตั้งแต่ปี35ปีอะไรนะปี35พ.ศ. 2535ตอนนี้2567พี่มันผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าปี30กว่าปี32ปี32ปีอ้าวแล้วเรื่องราว32ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดการค้นพบแร่แคดเมียมที่ลักลอบเข้ามาครั้งใหญ่แล้วก็เกิดการตรวจสอบผ่านระบบ EIA ว่าคือจะต้องทำลายคือเอาไปไหนก็ไม่ได้เทลงน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่งปลากินเข้าไปเขาก็เลยใช้วิธีเอาปูนไปผสมกับไอ้แร่เนี่ยพอไปผสมเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ปูนมันเกาะดูดไม่ให้แร่มันละลายไปกับดินตอนที่ฝนตกแล้วทักแล้วเขาก็เอาไปฝังกบพอฝังกบเสร็จปุ๊บก็เทปูนทับมันก็จะอยู่ในนั้นไปชั่วนิรันดร์กาลคนที่ตรวจสอบตรงนี้ชื่ออาจารย์สนธิอาจารย์สนธินามสกุลไม่ใช่ดินทองกุลเขาชื่ออาจารย์สนธิโอเคเขามีเป็นความเชี่ยวชาญตรงนี้แต่ตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังนักข่าวไปถามเขาไงเพราะว่าพอไปสื่อคนแล้วเนี่ยปุ๊บเขาบอกว่าแร่แคดเมียมปี35เกิดการฝังกบ300,000ตันเดียวนะ300,000ตันไอ้เมื่อกี้มึงได้ยินตัวเลข15ใช่ไหมใช่อันนี้300,000ตันแล้วโอเค10,000คันถ้าจะคิดเป็นรถ10ล้อน่ะ10,000คันใช่10,000คันแล้วว่าตั้งแต่เชียงใหม่ยันสุไหงโกลกแล้วมึงเอามาจอดเรียงกันอ่ะคงงั้นแหละลุงโอเคแล้วเขาขุดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรมีใครรู้อะไรหลังจากนี้ไหมอันนี้จะขยายความให้กูไปไล่เรียงข่าวดูแม่งทุกช่องโอเคสรุปอันนี้คือพอมันตรงนู้นปุ๊บเนี่ยไอ้300,000ตันเนี่ยยังไม่รู้เลยมันไปตรงไหนมั่งแต่เท่าที่เห็นปุ๊บเนี่ยตรงไอ้ตรงโรงงานเนี่ยที่มันขอใบอนุญาตเท่าที่เปิดเผยมานะเท่าที่เปิดมีอยู่7หลุมแล้วหลุมใหญ่ๆแล้วมันขุดขึ้นมาเนี่ยเรื่องของเรื่องเวลามึงขุดไอ้แร่ธาตุนี่นะพอมึงฝังกบไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นดินดานคล้ายๆฝายไหมเพราะว่าปูนกับดินกับแร่มันปนกันมันก็จะเป็นแข็งๆเป็นดินดานโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอมึงจะเอาขึ้นมาเนี่ยมึงจะต้องไปขุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมึงผิดกฎหมายตั้งแต่มึงขุดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าตามกฎหมาย EIA เนี่ยให้ฝังกบตลอดการใช่ฝังกบตลอดการไปขุดเนี่ยก็ผิดแล้วแล้วไม่พอนะตอนมึงขุดมาเนี่ยมึงขุดมามันไม่ใช่เป็นเศษๆอย่างที่มึงเห็นเป็นเศษหินอย่างที่มึงเห็นนะเว้ยพอขุดมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆใช่ต้องมาบดก่อนบดก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่บิ๊กแบ็คก็หลายขั้นตอนระหว่างบดแล้วมาใส่บิ๊กแบ็คแล้วขนส่งมีฝนมีลมฟุ้งกระจายจังหวัดตากแฮปปี้ไปแล้วไม่ใช่แค่จังหวัดตากระหว่างจังหวัดตากเนี่ยเดินทางกว่าจะมาถึงสมุทรสาครระหว่างทางน่ะมีฝนตกมั่งอะไรมั่งแล้วรู้สึกว่าเขาจะขนตอนช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนั่นน่ะอันนั้นคือฝนตกก็ไหลไปตามทางยังไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นที่ตามมา
อ้าวอันนี้คือพอรู้ถึงตรงนี้แล้วบอกดูต่อว่าพอนักข่าวเข้าไปดูเขาก็ไปถ่ายรูปมาอะไรปุ๊บแล้วเขาก็ไปสืบถามตอบถามมาว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่าเขาขอเอกสารถูกต้องทางออนไลน์เมื่อกี้ที่ว่ากันไปแล้วใช่ไหมครับถูกได้ไงวะงงมันว่ะคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเด้งย้ายใช่ไหมเดี๋ยวเธอจะสอบตั้งกรรมการสอบแต่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสำหรับเราของเราเนี่ยเราจะบอกเลยว่ากระบวนการอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเป็นลับหลบซ่อนๆเพราะว่ากระบวนการมันใหญ่โต okay. อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยจะต้องมีส่วนแน่นอนโอเคหนึ่งส่วนแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่ตำรวจทางหลวงแล้วที่สำคัญแรกแคดเมียมเนี่ยมันไม่ได้เอามาทำเอาไปส่งไอ้โรงสีทาบ้านอะไรในประเทศหรอกเพราะว่าแรกแคดเมียมตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของโลกเว้ยเอ้าถ้าเกิดมันเป็นที่ต้องการสมมติว่ามันเป็นที่ต้องการแสดงว่ามันสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลแย่ละแรกแคดเมียมอะตันละแสนอ้าวแล้วเบอร์ 5,000 ตันมึงเอาแสนคูณเข้าไปเท่าไหร่ลุงเดี๋ยวมึงเอาเครื่องแรกคูณเนี่ย 15,000 ตันคูณแสนเข้าไป 15,000 ตันนะฮะคูณ 100,000 นะฮะ1,500 ล้าน 1,500 ล้านเอ็มแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ 300,000 ตันที่ลุงบอกฝันตลอดนิรันดร์กาลนี่เอาขุดขึ้นมาใช้เนี่ยนะนั่นแหละมันถึงขุดไงประเทศไทยนี่จะเป็นเสือตัวที่อีกอะไรนะตัวที่แต่คือถ้าเกิดว่ามึงทำอย่างถูกต้องอ่ะมันจะต้องมีมาตรการต่างๆแต่อันนี้ถ้ามึงไปขุดมาเนี่ยพอมึงไปขุดมาเนี่ยมันเป็นอันตรายแล้วมึงต้องมาถลุงต้องมาอะไรเนี่ยมันต้องมาแยกเนี่ยมันอันตรายมากเขาไม่ทำกันแต่มีประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทำอ่ะทำไมมันถึงทำบอกแล้วไงมันกล้าทำไหมแล้ว 1,500 ล้านตอนนี้อุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่ท้องที่โอ้โหแล้วทั้งตำรวจวัดทางหลวงก็จะมามึงว่าทางหลวงก็จะไม่รู้เขาจะไม่ตรวจเขาจะไม่ถามอะไรเลยมึงเอารถสิบล้อมา500คันเดี๋ยวนะแสดงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดอันนี้ผมไม่ได้แบบว่ายงใหญ่อะไรนะตากกับเชียงใหม่นี่อยู่ใกล้กันไหมมันอยู่ทางภาคเหนือใช่อยู่ใกล้กันไหมตากจังหวัดตากแล้วก็ไปลำปางแล้วก็เชียงใหม่แล้วถ้าเกิดว่าผมอันนี้เป็นข่าวที่ผมคิดนะคือผมอ่ะก่อนหน้าที่จะมาเริ่มเจอไอ้แคดเมียมเนี่ยผมไปเจออาที่เขาบอกว่าอาจารย์มอชอที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะที่เขาบอกว่าเป็นฝุ่น PM 2.5 แล้วก็อันนี้คือผมแบบแล้วมันมีคิดว่ามันเป็นผลกระทบจากไอ้ตรงนี้ไปด้วยไหมเพราะว่ามันทำมานานแล้วอ่ะอาจจะเป็นไปได้แต่ผมไม่พิสูจน์ไม่ได้อ่ะอันนี้คือสันนิษฐานอ่ะอันนี้แล้วเมื่อกี้นี้พูดต่อหลังจากที่ไปถึงทางหลวงนะอันนี้พอถึงทางหลวงก็โยงไปสวยสติ๊กเกอร์ซึ่งแม่งบอกว่าไม่มีพวกเรานี่แม่งต้องโง่ต้องเชื่อสิแม่งเกิดในคนใดนี่รู้สึกว่าจะเดินแล้วน้ำลายยืดโอเคคราวนี้พอมาถึงปุ๊บสุดท้ายปลายทางเนี่ยที่บอกเขาจะต้องการเอาไปทำแบตเตอรี่เพราะว่ารถ EV กำลังเป็นที่นิยมแล้วต้องส่งกลับไปที่โรงงานที่แบตเตอรี่ก็คือประเทศจีนแล้วมันจะต้องผ่านศุลกากรสมรตออีกทั้งหมูเตือนทั้งอะไรเตือนเต็มไปหมดประเทศนี้แล้วเขาจะออกมาพูดอะไรไหมเนี่ยก็คงเงียบๆไปคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องตรวจเส้นทางอันดับแรกเลยนะตรวจเส้นทางการเงินของไอ้กลุ่มโรงงานเนี่ยมึงมาจากไหนโอนมาจากใครซื้อมาจากใครถ้าเกิดทำจริงๆมันต้องทำได้ใช่ไหมมาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรวจเส้นทางว่าไอ้มีการส่งออกแร่แคดเมียมมันอาจจะไม่บอกว่าแร่แคดเมียมแม่งไปอาจจะบอกว่าอย่างอื่นใช่ป่ะศุลกากรมันก็เซ็นเพราะว่ามันหลอกหูตามันก็คงจะเหมือนเซ็นทางออนไลน์อะไรแบบเนี้ยโอ้ยแม่งพองเงินมาผ้าหลุดอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้ากับว่าไม่มันจะต้องแปลงเป็นแร่อะไรสักอย่างนึงเท่ากับว่าเส้นทางการตรวจแร่เนี่ยจะต้องตรวจทั้งหมดประเทศไหนที่จะมีการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยแล้วจะมีส่งแร่อะไรจะไปจากประเทศไทยแล้วไปประเทศนั้นอ่ะจะต้องไปตรวจเส้นทางตรงนี้ให้หมดมึงว่าถูกไหมถูกอันเนี้ยเจอแน่ถ้าจะทำนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไปให้กูไปเป็นไอ้อาทิตย์ตื่นเย็นตายแล้วจะตรวจให้พอเข้าใจภาพแล้วใช่ไหมว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมันกลับไปได้ยังไงแล้ว300,000ตันไม่รู้ไปอยู่แค่ไหนแล้วประเทศไทยอันนี้คือแค่เคสเดียวแล้วมันอีกเคสกูก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของประเทศบ้างถูกไหมเพราะว่าเขาอ่ะต้องฝังแบบกระจายถูกไหมเอาเฉพาะเคสแคดเมียมเนี่ยก็ไปตรวจเส้นทางว่ามีการส่งไปประเทศไหนมีการผลิตแบตเตอรี่คิดว่าโจทย์นี้แน่นอนเลยแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยสมมติว่าใน77จังหวัดเนี่ยมีการฝังแคดเมียมเนี่ยอยู่นึงเนี่ยมันจะไม่ไปซีซัวฝังมันจะต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วมันถึงจะไปตรวจเอาตรงนี้ก่อนเท่ากับโฟกัสทีละให้มันตรงจุดไม่งั้นมึงไปตรวจโมโต้หมดมันไม่ได้ไงไปอยู่ไปท้องไร่ท้องนาแบบนี้มันไม่ได้ต้องเอาไม่ใช่ที่ผมจะบอกคือว่าในช่วงที่เขาฝังมีการฝังกบนิรันดร์กาลเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสักกี่จังหวัดอันนี้เราก็ยังไม่หามีจังหวัดตากที่เดียวมีแค่ที่เดียวตามกฎที่เขาเคยมีมามีอยู่ที่เดียว300,000ตันเพราะมันเคยเกิดเคสนี้ไงเขาก็เลยจัดการไปคันนี้แต่แปลกใจตรงที่แบบฝังกบเป็นฝังกบอยู่ใต้ที่ของไอ้เจ้าของแคดเมียมเจ๋งว่ะฝังกบที่เจ้าของใต้แคดเมียมแล้วแม่งอยากจะขุดวันไหนมันก็ขุดก็เลยก็มาก็มันรู้อ่ะก็มันรู้อยู่คนเดียวอ่ะ
นี่คือประเทศไทยเออเยี่ยมมันกูไปต่อไม่ถูกแล้วความปลอดภัยอยู่ไหนกูไปไม่ถูกเขาบอกว่าปลอดภัยก็คือปลอดภัยประเทศนี้นะมึงไม่ต้องคิดอะไรมากทั้งที่มึงอันตรายอยู่ชัดๆเนี่ยแต่พอรัฐบาลบอกว่าปลอดภัยก็คือปลอดภัยแต่เราเนี่ยนะที่เป็นคนธรรมดาสามารถแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกเขาเรียกว่าใช่ไหมลุงคือมันบอกว่าให้เราเนี่ยรู้เท่าทันเรื่องของเรื่องเนี่ยรู้เท่าทันไม่ใช่แบบพอรัฐบาลบอกยังไงเราก็เชื่ออย่างนั้นใช่ป่ะถึงจะทำอะไรไม่ได้อะแต่ว่าเรารู้แล้วมีจังหวะแล้วก็โอกาสตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ได้รู้เท่าทันไม่ได้เลือกไอ้พวกพรรคการเมืองแบบเก่าๆเข้ามาแล้วก็มาโกงกินแล้วก็มาหลอกให้เราเชื่อแม่งเลยกูยังเจ็บใจทุกวันนี้เลยเนี่ยว่าไอ้กล้องวงจรปิดแม่งเสียเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยประเทศนี้เขาเชื่อเนี่ยกล้องเสียโอเคนะเพื่อให้เรารู้เท่าทันอย่างน้อยๆรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซุ่มดูได้กล่าวเอาไว้แล้วถ้าคนที่ฟังเพื่อนๆเนี่ยว่ามีอะไรที่ว่าแลกเปลี่ยนก็เห็นอะไรแถวๆจังหวัดใกล้ๆมีอะไรมึงรับลมคมในอย่างเงี้ยเราก็มาแลกเปลี่ยนเล่ากันฟังเงี้ยอ่ะอะไรลุงจะกล่าวจบแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเล่ากันฟังเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีไม่เหมือนกันบางจังหวัดเนี่ยมันมีการขนอันนู้นขนอันนี้อะไรเงี้ยพอเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็กระจายข่าวคนนี้ได้ข่าวตรงนี้ก็กระจายข่าวอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ช่วยกันว่าให้ได้รู้ทันพวกนักการเมืองเก่าๆเน่าๆและแคดเมียมเนี่ยนะมันจากจังหวัดตากคนจังหวัดตากเขาเป็นอะไรบ้างวะเขาตรวจสุขภาพอะไรบ้างบอกว่านี่ก็ไม่รู้ถึงรู้ยังไงก็ไม่รู้ถึงนู่นหรอกสักนักข่าวไม่บอกกันออโอเคแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับเราแอบมองกันอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับเรื่องเล่าเขาไม่ฟังนะฮะต้องโดเนทไหมวะก็ได้ก็ดีนะช่วงนี้สับสนมากเลยแต่ว่าที่ทำเนี่ยเพราะใจรักแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ